้ามนี้ก็จะเป็นบริเวณถนนวชิรปาการนะครับน่าจะเป็นช่วงตลาดทรัพย์สินนะครับชุมชนเนี่ยจะหนาแน่นบริเวณนี้นะครับห้ามนี้ปีพ.ศ. 2490นะครับท่านนี้ก็เป็นแยกธนาคารออมสินตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีประมาณปีพ.ศ. 2490นะครับชลบุรีเป็นเมืองชายน้ำสภาพของจังหวัดนี้ถึงแม้จะไม่หรูหรางดงามเหมือนฉะเชิงเทราแต่ราษฎรเนี่ยเป็นส่วนมากมีฐานะมั่งคั่งสินค้าต่างๆซื้อง่ายขายคล่องประชาชนเนี่ยมีอาชีพในการทำโป๊ะนะครับทำน้ำปลาซึ่งน้ำปลาของจังหวัดเนี้ยเป็นน้ำปลาที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีกล่าวถึงความร้ายกาจของคนเมืองชนนะฮะเขาก็จะโทษกันว่าชลบุรีเนี่ยเป็นแดนนักเลงอันธพาลมีการตีรันฟันแทงกันเสมอความจริงชาวจังหวัดชลบุรีตั้งมั่นอยู่ในสัมมาชีพทุกคนประกอบกิจการงานของตนอย่างคร่ำเครียดมีอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยนน้ำใจอบอ้อมอารีอย่างที่เรียกกันว่าใจนักเลงลูกมังชนเนี่ยหาใช่คนอันธพาลไม่แต่เขาเป็นคนจริงเป็นลูกผู้ชายที่ไม่ยอมให้ใครเหยียบจมูกเขาชาวพระนครที่ไปเที่ยวชลบุรีแล้วจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดนะครับภาพนี้ก็เป็นถนนสุขุมวิทเมืองชลบุรีมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพนะครับปีพ.ศ. 2561นะครับที่เราเห็นภูเขาเนี่ยคือเขาพระพุทธบาทบางทรายนะครับด้านหน้าส่วนทางขวามือเนี่ยเป็นเขาวัดธรรมนิมิตนะครับซ้ายมือที่เห็นน่ะที่ทะเลก็คือบริเวณบางทรายเมืองศรีพะโลคลองดำลุกแล้วก็ไปทางบางปะกงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารกลางจังหวัดนะฮะที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวเมืองบางปลาสร้อยในปัจจุบันนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นตำหนักน้ำเมืองชลบุรีปีพ.ศ. 2455นะครับสารคดีเกี่ยวกับตำหนักน้ำก็มีอยู่ในเพจของภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชลแล้วนะครับไปรับชมได้ย้อนหลังเลยนะครับชลบุรีคนใจรักเกียรติการคงเองรักความก้าวหน้าคนเมืองชนเนี่ยมีฉายามาตั้งแต่ปี2484แล้วอย่างน้อยเลยนะครับว่าเป็นเมืองนักเลงนะครับแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเป็นคนจริงนะครับไม่ใช่นักเลงอันธพาลนะครับเป็นลูกผู้ชายที่ไม่ยอมให้ใครเหยียบจมูกง่ายๆนะครับก็ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันแล้วนะคนเมืองชนนะครับชื่อเสียงนี่ขจรไกลเลยนะแล้วก็คนชลบุรีเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่ปิ้นปล้อนหลอกลวงช่อโกงคิดคดทรยศอะไรเนี่ยเขาถือว่าคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายนะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
homelandchonburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com